ในช่วงของเดินป่ากับทะเลและดอในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญของชีวิตเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของน้ำครับเรามาเดินป่ากันอดข้าวอยู่ได้สักกี่วันป๊อปอดข้าวได้สักสามสี่วันสบายๆยังพอได้ก็ไม่สบายอ่ะแต่น่าจะทนอยู่ได้อยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับอาจจะไม่มีแรงเดินแต่ว่าอยู่ได้เป็นอาทิตย์อยู่นะถ้าอดน้ำครับอดน้ำผมวันเดียวผมไปไหนไม่ได้แล้วครับสามวันตายแน่นอนนะครับแต่คราวนี้เรามากันเดินป่าวันหนึ่งเนี่ยน้ำกินก็ต้องประมาณลิตรหนึ่งแล้วต่อคนน้ำทั้งหมดเนี่ยต่อคนเนี่ยที่เราเคยคำนวณกันเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะใช้น้ำประมาณ5ลิตรตั้งแต่ทานทำกับข้าวทำนู่นทำนี่แล้วน้ำที่เข้าร่างกายเราเนี่ยจะใช้อยู่คนละประมาณ5ลิตร5ลิตรน้ำหนักน้ำ5ลิตรก็คือ5กิโลประมาณ5กิโลเรามาเดินป่าเที่ยวนี้4วันเราแบกน้ำมา20ลิตรเลยป่ะเมื่อก่อนเคยแบกครับไม่นับเบียร์ไม่นับเหล้านะไม่นับน้ำอย่างเดียวเคยแบกกันอยู่ประมาณ9ก็ประมาณ13 14โลอยู่เคยแบก13 10โลแล้วมันสนุกมั้ยโคตรทรมานนะครับคนธรรมดาทำไม่ได้ครับต้องควายอย่างนี้เท่านั้นถึงจะทำได้ปกติเราแบกน้ำกันสัก2ลิตรนี่ก็แย่แล้วนะครับเอาไปแบกอย่างอื่นดีกว่าเอาแบกอย่างอื่นของจำเป็นและไม่จำเป็นดีกว่านะครับน้ำเนี่ยถ้าเราเดินป่ามีน้ำอยู่ทั่วไปครับเพียงแต่ว่าคนเมืองอย่างเราไม่สามารถจะทานน้ำในธรรมชาติได้ถึงแม้จะดูสะอาดเราไม่รู้ครับข้างหน้าค่อนข้างมั่นใจเลยข้างหน้าเนี่ยมีควายแช่อยู่มีสัตว์ป่าไทยลงไปในน้ำมีข้างในเนี่ยมีเชื้อโรคแน่นอนอีโคไลที่นะเป็นเหตุของท้องเสียท้องร่วงแน่นอนคือเราเนี่ยไม่มีความคุ้นเคยกับเชื้อโรคเหล่านี้คนที่อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะทานได้อย่าไปทานตามเขานะครับ อย่างแรกเลยน้ำจะต้องสะอาดเราต้องมีน้ำทานตลอดทริปนะครับเรามาคราวนี้เรามากันประมาณ20คน20กว่าคนถ้าเอาน้ำมาคนละ20ลิตรก็400ลิตรก็ครึ่งตันเข้าไปแล้วนะครับไม่ต้องครับเราใช้เครื่องมือเครื่องกรองน้ำนะครับอย่างตัวนี้นะครับทำน้ำให้สะอาดเครื่องกรองน้ำพวกนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองน้ำได้ละเอียดมากเป็นกรองเชื้อโรคได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นไวรัสซึ่งมันไม่มีในธรรมชาติอยู่แล้วเราก็สามารถจะกรองน้ำสะอาดทานได้ด้วยการโยกไม่กี่ครั้งนะครับที่สำคัญผมไม่ต้องโยกเองด้วยให้น้องโยกผมไม่เคยทำมาโยกนะครับก็จะได้น้ำที่สะอาดสะอาดออกมาทานกันหาเครื่องกรองน้ำไหมครับไม่ว่าจะเดินป่าในฤดูแล้งหรือฤดูฝนช่วยได้เยอะเลยครับโอ้โหได้ทำเย็นที่